ู้สึกว่าเจ้าเมืองสายบุรีเมื่อก่อนนะเขามีเขาจ้างช่างทำกริดเล่มหนึ่งเขาว่ารีบทำหน่อยเขาจะเอาอังกฤษเนี่ยเพื่อไปสู่รบไอ้ช่างมาทำแบบรีบๆร้อนๆแหละแล้วก็ด้ามก็ไม่ได้เอาไม้ไผ่ที่มันอะไรมันตันเคี่ยวกับไม้ไผ่แล้วก็เอาเปลือกต้นหมากนั้นห่อไว้ก็ส่งเจ้าเมืองเจ้าเมืองก็ตกใจนี่แค่นี้เองกริดมันทำให้กลัวนะเขาจับโยนเข้าไปแต่คนทำกริดก็หน้าเสียแหละช่างนะกว่าเสร็จโดนประหารชีวิตแน่พอจับโยนเข้าไปตกในคูข้างๆอ่ะข้างๆนั่งสลาแล้วก็กริดมันเดินได้เพราะมันเดินได้เดินได้ควายเจ้าเมืองว่าทำไมกริชมันเดินได้ให้คนไปรับไปเอาเสร็จแล้วที่ไหนได้ไปดูตกบนหัวปลาช่อนตัวใหญ่นะคนช่างทำกริชวานนี่แหละท่านที่เขาทำนี้กริชไม่ถึงว่ากริชรบถ้าดึงออกเมื่อไหร่ก็ไม่ถึงว่ากินเลือดเลยเนี่ยท่านไปโยนพบมาเดินก็โอ้อย่างนั้นเองเขาก็ไม่รู้เขาให้ช่างไปทำใหม่ให้ทำให้สวยให้ด้ามอะไรก็ใช้นี่คลิปอย่างนี้คลิปนี้คลิปปัตตานีเนี่ย